่2ของรายการฮวงจุ้ยเงินล้านนะคะยังอยู่คุณผู้ชมค่ะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เอาใจของคนที่อยากรู้ว่าคนใกล้ๆตัวหรือคนที่ร่วมงานด้วยเป็นลักษณะยังไงบ้างคนที่หนี้สินรุงรังบริหารเงินไม่ดีลักษณะของเขาโดยที่โดดเด่นที่เราสังเกตได้เป็นยังไงบ้างคะพี่จักรีอ๋อเอางี้งั้นผมขอถามคุณฝ้ายก่อนว่าคนถ้า จะมีหนี้สินรุงรังเนี่ยในทัศนะของคุณฝ้ายเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้าง เงินไม่พอใช้ 2. เครียด 3. ครอบครัวเยอะ 4. ใช้เงินเกินตัวและสุดท้ายฝ้ายเดานะคะคือต้องเป็นคนที่แบบบางทีแบบมีปัญหาในชีวิตเก็บกดดูเป็นคนเงียบเกี่ยวไหมคะคือคำว่านี่สินรุ่งรังเนี่ยมันแปลความหมายคือบางคนเนี่ยภาระเยอะจริงแต่บางคนอาจจะใช้เงินไม่เป็นบริหารเงินไม่เป็น ที่มาของคำว่านี่สินรุ่งรังลักษณะงอแงบนหน้าเนี่ยนะมันดูกันได้หลายแบบหนึ่งคนที่บริหารการเงินไม่ค่อยเป็นนะครับจะเป็นลักษณะของคนที่หูเนี่ยไม่ค่อยมีติ่งติ่งหูไม่ค่อยมีหูจะแนบแน่ไปเลยฉะนั้นคุณสุภาพสตรีถ้าจะไปแต่งงานกับผู้ชายแล้วเราอยากจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้จะฝากผีฝากไข้ได้ไหมถ้าไปเจอคนที่หูเขาไม่ค่อยมีติ่งพวกนี้อารมณ์ศิลปินสูงหมายความว่าบางทีแล้วตังก็ยังจะไม่ค่อยมีกินสมมุตินะแต่ก็ยังอยากที่จะใช้อะไรที่มันบอกว่าสนองตัณหาตัวเองใช้คำนี้เลยแต่ถ้าหูเขามีติ่งก็บริหารการเงินดีเช่นกันถ้าผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิงผู้หญิงหูไม่ค่อยมีติ่งแสดงว่าคนเนี้ยช้อปแบบไม่ค่อยดูคือจริงๆแล้วการช้อปเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติปกติคือถ้าทำอาหารได้เยอะมันช้อปไม่มีปัญหาอยู่แล้วไงแต่ถ้าเกิดว่าหูเขาไม่ค่อยมีติ่งแสดงว่าแทนที่เขาจะเอาเงินตรงนี้ไปใช้อย่างอื่นเขาก็กลับเอาไปใช้กับอะไรที่ไม่ควรจะใช้ถูกต้องนี่คือหูไม่ค่อยมีติ่งไม่ค่อยมีเนื้อหูไม่ค่อยมีติ่งแต่บางทีดูแค่หูอย่างเดียวจะเพียงพอหรอครับพี่ซีไม่พอมีหลายอย่างเลยอะไรต่อคะนี่หูมันเป็นหูมีติ่งหูมีติ่งเป็นทอดมันเลยเนี่ยหูใหญ่นะหูใหญ่เลยนะสองมีเงินมีเงินแต่มีนี่ด้วย สองค่ะถึงไหนนะเมื่อกี้หูมีติ่งค่ะสองก็มาดูที่รูปทรงของจมูกจมูกเป็นยังไงคะถ้าคนที่จมูกเขาเหินมากแงนแงนมากก็เป็นอย่างนี้นะคะพวกนี้เป็นคนที่กล้าใช้จ่ายเงินยิ่งถ้ารูจมูกอีกว้างมากนะกว้างมากเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นคนที่กล้าใช้จ่ายเงินมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่คือบางทีเนี่ยสมมตินะไปแต่งรถทิ้งหลายแสนไปซื้อนาฬิกาเรือนแพงๆแทงใจดำคนทางบ้านคุณผู้ชมคะไม่ได้ไม่ได้เอออย่างเงี้ยคือเขาก็ชอบแต่ถ้าเกิดว่าหูเขามีเนื้อแสดงว่ากำลังการหาเงินของเขาดีไงอ๋อแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะจนถูกไหมคะการที่เขาใช้เงินจับจ่ายไม่ถูกต้องนี่สินรุงรังบริหารเงินไม่ดีไม่ได้หมายความว่าจนใช่แต่หมายความว่าใช้เงินได้ไม่ถูกต้องคือไอ้ที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเช่นไปแต่งรถหรือซื้อเลี้ยงแพงเนี่ยใครก็ชอบผมก็ชอบแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าตรงนี้รูจมูกเขากว้างแต่ถ้าติ่งหูเขามีเนื้อเนี่ยคือเขาก็หาได้มากไงอ๋อถ้ารวมกันมายังถือว่าคุณยังหาได้แต่ยังใช้เงินไม่เป็นถูกแต่ถ้าเกิดว่ารูจมูกอีกกว้างมากแล้วก็แหงนด้วยแล้วติ่งหูไม่ค่อยมีเนื้อโอ้โหโอ้โหนัดกันออกเป็นสวนจตุจักรเลยทีเนี้ยเงินออกเป็นสวนจตุจักรเลยออกกระถูดเลยแล้วก็จะไปสร้างหนี้เก่งด้วยอ้าวและมีอีกแบบนึงนะแปลกมากคุณฝ้ายจมูกคนที่จมูกแดงตลอดเวลาพวกนี้เนี่ยจะติดการพนันแล้วก็สร้างหนี้มากเลยนะจะติดการพนันและสร้างหนี้นั่นหมายความว่าเขาก็ต้องพยายามที่จะออกไปเล่นการพนันก็แสดงว่าต้องไม่ค่อยอยู่บ้านอย่างนี้หรือเปล่าถูกแล้วบางทีหนึ่งขนาดเงินไม่มียังจะไปกู้ไปเล่นอ่ะโอ้โหน่ากลัวไหมถ้าไม่ถึงกับคนที่ชอบติดการพนันน่าจะจมูกแดงติ่งหูไม่มีหูจมูกกว้างใช่อย่างนี้ใช่ไหมคือที่พี่ที่ผมเคยบอกคุณฝ้ายท่านผู้ชมว่าจมูกสีชมพูระเรื่อดีจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะแต่อันนี้คือมันแดงหรือบางคนมีเส้นเลือดตรงจมูกโอ้โหพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่จะสร้างหนี้สินได้ง่ายมากอะถ้าสมมุติหูแต่มีติ่งนะหน้าตาปกติแต่จมูกสีแดง มีเส้นเลือด อย่างนี้ล่ะคะอย่างนี้ก็แปลความหมายว่าก็เป็นคนหาเงินเก่งแหละเป็นวาสนาการเงินดีแต่มีความเหมือนกับมันมีผีสิงในสักอย่างนึงที่จะต้องออกไปใช้เงินแบบเขาเรียกว่านักช็อปน้ำมืดน้ำมัวเลยน้ำมืดตามัวเลยอาจจะมีถ้าเกิดมันดีสักอย่างนึงมีไม่ดีสักอย่างนึงนั่นหมายความว่าคุณแต่ยังหาเงินได้แต่การใช้เงินอาจจะไม่ถูกต้องนะคะแล้วมีอีกไม่ใช่แค่นี้ถ้าเกิดสมมุติว่า
หูค่ะไม่มีติ่งค่ะจมูกแงนด้วยค่ะคิ้วชิดอีกไอ้โอ้โหไอ้ยาเลยนี่ร้องไอ้ยาเลยเนี่ยทุกคนเฝ้าเจอเพื่อนเพื่อนทุกคนให้โกนระหว่างคิ้วหมดคิ้วชิดอีกเป็นยังไงครับพี่อันนี้น่าสงสารมากทำไมคะคือบางทีบางคนหานี่มาให้เขาใช้คือเอานี่มาให้เขาใช้เหมือนกับว่าสมมติว่าคนคนหนึ่งที่ผมบอกหูไม่มีติ่งจมูกแงนคิ้วชิดโดนเพื่อนหลอกให้ไปค้ำประกันรถอย่างเงี้ยแล้วหนีไปอย่างเงี้ยต้องไปตามใช้นี่ให้ชาวบ้านน่ะเอ้าน่ากลัวไหมล่ะน่ากลัวมากคุณผู้ชมคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าต้องดูประกอบกันในทุกๆอย่างทางแก้มีไหมคะพี่แจ๊กกี้คิ้วชิดทำยังไงดีคะกันคิ้วออกไปคุณผู้ชมคะถอนขนคิ้วบริเวณนี้โดยใช้สองมือแปะแบบนี้ถูกไหมคะถูกนี่คือจำไว้เลยทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นคิ้วชิดไม่ได้หมายความว่าเจ้าชู้เพราะหลายๆคนสงสัยเนี่ยคุณไฟคิ้วชิดเนี่ยผู้ชายคนนี้เจ้าชู้ใช่ไหมหรือเพื่อนคนนี้เจ้าชู้ใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เสมอไปบางคนคิ้วกว้างอ่ะตัวเจ้าชู้ก็มีมันไม่เกี่ยวว่าคิ้วชิดหรือกว้างอีกอย่างนึงให้หมดอะไรคะต้องดูด้วยถ้าคนที่หน้ามีเนื้อนะหน้ามีเนื้อนะครับได้ดูมีเนื้อถึงแม้จะติ่งหูไม่ค่อยมีหรือว่าจมูกแงนแต่เขาก็จะสามารถหมุนเงินผ่านไปได้แบบโดยใช้วิทยายุทธแบบโคตรเซียนเกาจิ้งเลยบอกว่าเก่งมากหน้า มีเนื้อแต่หูไม่มีติ่งจมูกแงนคือคนที่หูไม่ค่อยมีติ่งจมูกแงนคือชอบสร้างนี่ถูกไหมถูกต้องค่ะแต่ถ้าเกิดหน้าเขามีเนื้อเนี่ยเขาจะใช้วิทยายุทธอะไรของเขาสักอย่างนึงหมุนเงินให้มันผ่านไปได้แบบเรียกว่าจอมยุทธอ่ะเรียกว่าบริหารเงินเป็นต่อให้คุณเป็นคนใช้เงินเก่งแต่คุณก็จะไม่สร้างปรากฏการณ์หนี้สินลุงรังเกิดขึ้นผ่านไปได้อย่างสง่างามเหมือนจอมยุทธเอาเล่นแร่แปรธาตุเอาเจ้านี้มาโปะเจ้านี้อะไรอย่างเงี้ยหมุนเงินกันแบบโอ้พวกนี้เก่งมากแต่ก็จะผ่านไปได้ใช่ผมเคยเจอคนหนึ่งนะฮะเป็นคนปล่อยเงินกู้หูเขาไม่มีติ่งแปลกไหมแล้วก็จมูกก็แหงนคือถ้าเกิดเราดูแค่นี้มันหักปากกาเซียนเลยเฮ้ยมันไปปล่อยเงินกู้ได้ไงวะแต่หน้าอีมีเนื้อมันแปลกตรงที่ว่าเขาปล่อยเงินกู้จนเขารวยมากเขาทำยังไงคะเขามีวิธีเขาจะใช้คำพูดเขาจะมีการกดดันลูกค้าอย่างไม่รู้ทำให้ต้องจ่ายให้ตรงแต่เขาก็ไปหมดกับอย่างอื่นมากเช่นกันแทนที่เขาจะเก็บเงินได้แล้วเรามีทางแก้บ้างไหมคะสำหรับคุณผู้ชมหลายคนโอเคฉันก็ตรงตามปรากฏการณ์เหล่านี้เขาไปหมดกับอะไรรู้ไหมไปคะไปหมดกับไปซื้อม้าไปเลี้ยงซื้อวัวไปเลี้ยงแปลกไหมเออเออหรือไปซื้อพวกไก่ชนตัวเป็นแสนเออแปลกมั้ยไปซื้ออะไรที่ไม่ควรซื้อเออแต่นะมาเลี้ยงที่บ้านก็ไม่ได้เออคือเขาจะเป็นความชอบหรือไงผมไม่เข้าใจแต่นี่คือคนจริงๆที่มันมีจริงๆซึ่งผมรู้จักจริงๆเลยอ่ะมันแปลกมั้ยล่ะหน้าแบบนี้เลยเออคือติ่งหูไม่ค่อยมีแต่ว่าปล่อยเงินกู้จนรวยมากนะฮะแต่ก็จะมีวิธีที่จะใช้เงินออกไปแบบซื้อง่ายๆที่เขาเป็นแบบความชอบแล้วก็ไปสะสมของเก่าๆที่ราคาแพงมากซึ่งเราเห็นเราดูไม่เป็นเราคิดว่าเราไม่ซื้อแต่เขาซื้อแปลกแปลกไหมแปลกแล้วอย่างนี้แก้ยังไงดีคะสำหรับบางท่านที่แบบไม่อยากเป็นคนแบบนี้ไม่อยากจะมีติ่งหูแต่มันก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นถูกเราจะแก้ให้ใครไงจมูกแงนเองหรือธรรมชาติหรือมันบังเอิญแงนรูจมูกแงนเราแก้ไม่ได้อย่างผู้ชายเนี่ยโอเคยังไว้หนวดได้ค่ะใช่นะครับยังพอไว้หนวดได้แต่ยังไงก็ตามผมก็อย่างที่ผมเรียนให้ฟังคือว่ายังไงก็ตามให้หน้าแลดูมีเนื้อไว้ก่อนมันก็จะสามารถผ่านได้แบบเซียนอะถ้าบริเวณที่พี่แจ็คกี้พูดไม่ว่าจะเป็นหูจมูกหรือว่าในเรื่องของเนี่ยค่ะทั้งหมดทั้งมวลในลงเส้นเลือดทั้งหมดแบบแต่บังเอิญว่าโงเฮงส่วนอื่นดีนะคะก็มันชดเชยกันได้ไงชดเชยกันได้ชดเชยกันได้ก็จะไม่มีภาวะแบบนี้ก็มันก็อาจจะหนี้สินพอสมควรน่ะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับรุงรังคำว่าหนี้สินรุงรังกับบริหารเงินไม่เป็นทั้ง2คำนี้เนี่ยมันหมายความว่าล่มจมละลายล้มละลายหรือว่าถึงขั้นต้องมีปัญหากับชีวิตไหมคะคือถ้าเกิดเมื่อกี้ที่ผมบอกนะคนที่ติ่งหูไม่มีปีจมูกบางแล้วก็หน้าไม่มีเนื้อเนี่ยโอกาสล้มละลายสูงมากถ้าช่วงนั้นราศีเขาไม่ดีด้วยช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คะจุ๊จิคือมันแล้วแต่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าจมูกมันคล้ำขึ้นมาเนี่ยมันก็ล้มละลายอ่ะจมูกมันคล้ำหรือว่าหน้าผากมันมืดเนี่ยก็คือล้มละลายอ่ะนี่คือเวลาดูคือต่อให้ช่วงนั้นกำลังเศรษฐีมากเลยแต่ถ้าเราเห็นราศีอย่างนี้ออกมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่ากำลังจะล้มแล้วถ้าสมมุติในกรณีท่านที่มีเข้าข่ายฉันเป็นคนแบบนี้จริงๆแล้วเราปรับทัศนคติตัวเองใหม่เหรอคะดีมากมีคำหนึ่งนะที่เขาบอกว่าโง่เฮงเนี่ยคือคนเราเนี่ยอุปนิสัยเกิดจากความคิดการทำอะไรซ้ำๆจนกลายเป็นนิสัยก็เกิดเป็นชะตาชีวิต
การที่จะตัดชีวิตดีไม่ดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวเราเองสามารถที่จะคอนโทรลได้จากเรื่องความคิดคือคนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันเกิดจากความคิดก่อนถูกไหมถูกต้องค่ะฉะนั้นถ้าเกิดเราความคิดเราพยายามปรับคือบางทีมันเป็นเรื่องฝืนยากเราต้องฝึกเนี่ยถ้าเราฝืนให้มันคิดหรือฝึกให้มันคิดไปทางที่มันดีมันก็สามารถจะปรับอะไรบางอย่างได้ดีขึ้นได้แบบอัศจรรย์ผมใช้คำนี้แล้วกันจิตใจเหนือธรรมชาติเรามีการตั้งจิตตั้งใจสมมติถ้าวันนี้คุณผู้ชมเข้าข่ายหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของโง่เฮงเอ๊ะฉันอาจจะเป็นแบบนี้หรือวันนี้บังเอิญว่าเป็นแบบนี้ในลักษณะของไลฟ์สไตล์การใช้เงินโดยที่ไม่จำเป็นโดยห้ามตัวเองไม่ได้ถ้าวันนี้เปลี่ยนทัศนคติเลือกใช้หรือวางแผนการเงินดีๆก็สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้ใช่แล้วก็อย่างคือคู่ครองเรานี่แหละที่จะเข้ามาช่วยงี้มาถึงคำถามเหมือนกันครับพี่แจ๊กกี้ว่าถ้าวันนี้บังเอิญคนใกล้ชิดคนรักของคุณผู้ชมหรือของฝ้ายหรือของหลายๆคนน่ะมีปัญหาก็คือจมูกเป็นอย่างที่บอกเหินขึ้นไปมีเส้นเลือดหูเล็กขึ้นมาแต่ตัวเราสามารถเป็นคนที่เก็บเงินเก่งและอยู่ด้วยกันดวงใครจะขึ้นมาช่วยเหลือกันคะก็คนที่สมมุติว่าผู้ชายเนี่ยนะเป็นนักชอบอย่างที่ผมบอกอ่ะบริหารเงินไม่เป็นแต่คนที่เป็นเมียคนที่เป็นภรรยาเนี่ยภรรยาก็มีบางส่วนที่เขาบริหารเงินเป็นเช่นจมูกเขามีเนื้อติ่งหูเขามีเนื้อก็อาจจะว่าสามตัวผู้หญิงเองช่วยผู้ชายเก็บเงินหรืออาจจะต้องท้วงติงกันคือต้องฟังกันนะต้องฟังกันไม่ใช่ว่าอีกคนนึงท้วงอีกคนไม่ฟังอย่างนี้มันก็พูดยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีศักยภาพในการหาเงินที่ดีการใช้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไอ้หนี้สินนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะมันจะมีไม่ใครที่ไม่มีมินผมไม่เชื่อหรอกทุกคนฝ่ายก็มีแต่ก็มีใช่มันก็มีกันทั้งนั้นแหละคือมันเป็นเรื่องที่ปกติแต่ว่าการบริหารแล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรล่ะฮะการที่เราจะ manage มันเนี่ยนี่เป็นเรื่องสำคัญถ้าเกิดคนเข้าลักษณะที่ผมบอกก็คือว่าจมูกเขามีเนื้อหน่อยหูเขามีเนื้อแล้วก็เขาเรียกว่าหน้าเขาดูมีเนื้อเนี่ยมันก็จะบริหารเงินได้ดีปัญหายุ่งยากเรื่องการเงินก็จะไม่เกิดเหมือนตัวเราก็รู้ตัวว่าเราเป็นคนสมมติเราเป็นคนแบบว่าเอ๊ะเป็นคนใช้เงินเก่งถ้าเราจะเลือกคนรักหรือคู่ครองทั้งทีก็ขอให้มีลักษณะดูแบบดูน่าจะเป็นคนเก็บเงินหรืออุปนิสัยที่เก็บเงินเก่งจะได้มาค้านกันมาช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันใช่แบบนั้นนะคะเรื่องง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องโง่เฮงนะคะบอกได้เลยค่ะว่าทุกอย่างมีทางแก้นะคะหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมสงสัยนะคะจะปรึกษาเป็นการส่วนตัวก็สามารถทำได้ค่ะที่เบอร์มือถืออาจารย์พี่แจ๊กกี้นะคะที่0805506644นะคะหรือว่า0901546364แต่ถ้าเกิดคุณใจร้อนอยากปรึกษาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไหวรอไม่ไหวเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเปิดสายโฟนอินกันนะคะ